สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ300ยอดชื่อร้านว่าร้านหน้าอำเภอขายดีมากวันนี้ออกแล้วมาคนเดียววันนี้อาหารตามสั่งของเขาไม่ได้ใส่จานเสิร์ฟลูกค้าแต่ใส่ถาดครับแบบนี้ครับนี่เรียกว่ากระเพราถาดเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปให้สดคล่องคอเขาก็เจอเนี่ยเจอดิจำได้เหมือนกันได้ออกส่วนจานนี้ครับใส่ถาดเหมือนกันชื่อข้าวมันไก่ถาดเสิร์ฟพร้อมน้ำซุป1ถ้วยราคา49บาทถาดอื่นๆราคาระหว่าง35ถึง40บาทเป็นที่กล่าวขานกันว่าถ้าชอบอาหารรสจัดเผ็ดร้อนร้านหน้าอำเภอคือคำตอบโปรดสังเกตอาหารทุกถาดของที่นี่เวลาเสิร์ฟจะมีใบตองของกล้วยด่างรองอาหารอยู่ทุกถาดถามว่าใบกล้วยเหล่านี้มาจากไหนคุณสมภาแป้นคุ้มญาติเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อปีที่แล้วกระแสกล้วยด่างดังมากตัวเองซื้อหน่อกล้วยด่างต้นละ 50,000 บาทมาปลูกหวังจะเอาหน่อมาขายปรากฏว่าเวลาผ่านไปไม่ถึงปีมีแต่คนปลูกไม่มีคนซื้อทุกคนมีเหมือนกันหมดสุดท้ายก็กลายเป็นกล้วยที่ไม่มีราคาจึงตัดสินใจเอามาใช้งานรองอาหารดีกว่าปล่อยให้เน่าเสียเปล่าๆฟังเสียงคุณสมภาครับก็เพื่อนชวนบอกว่าซื้อมาต้นนึง300,000ตอนนี้ได้ไป700,000แล้วเลี้ยงแค่7เดือนดีกว่าไปทำไร่50ไร่100ไร่ต้องลงทุนบางทีบางปีไม่ได้เลยผลผลิตมันออกง่ายมากอ่ะหน่อมันออกมาเยอะราคาก็ต่างพอต่างคนต่างมีคราวนี้ก็ไม่คนซื้อไม่มีอ่ะคนซื้อไม่มีก็เลยกลายเป็นแบบราคาก็ดรอปลงแทนที่เราจะต้องไปซื้อใบกล้วยใบตองก็เราก็ตัดมาลองที่ต้องไปซื้อที่ตลาดมายังดียังทำประโยชน์ได้อ่ะถ้าเราไม่ตัดมาลองก็ต้องทิ้งไปเลยวงจรของสินค้าที่ราคาแพงแบบไม่มีเหตุผลเป็นแบบนี้ครับนอกลู่ต่อมาไปพิจิตรภาพที่เห็นอยู่นี้พระวัดบึงสีไฟพัทรารามอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรกำลังทำพิธีเผาศพสุนัขในเตาเผาเล็กๆซึ่งอยู่ด้านหลังเมนเผาศพเตาเผาศพสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงแสนรักสร้างขึ้นมาเพื่อตัดปัญหาคนทะเลาะกันท่านเจ้าวาดวัดบึงสีไฟเล่าว่าสมัยที่ยังไม่มีเตาเผาศพสัตว์ทางวัดทำพิธีเผาศพหมาแมวกลางแจ้งด้านหลังเมนคนที่ไม่ทราบความจริงก็เอาไปร่ำลือกันว่าเอาหมามาเผาในเมนเดียวกับพ่อแม่เขาคนก็เลยทะเลาะกันทางวัดก็เลยตัดปัญหาสร้างที่เผาศพหมาแมวและสัตว์เลี้ยงให้เห็นกันจ่าๆไปเลยแกก็หลับตาจะได้ไม่เห็นกล้อง การเผาสัตว์เลี้ยงทางวัดไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายคิดแต่ค่าฟืนค่าถ่านที่ใช้ในการเผาเท่านั้นจะภาพศพคนกับเจ้าของน้องหมาทะเลาะกันก็คิดว่าจะเอาน้องหมามาเผาที่เมนที่พ่อเขาจะเผาก็เลยได้อธิบายให้เขาเข้าใจว่าไม่ได้เผาในเมนมาเผาหลังเมนแล้วก็เลยคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องทำเชิงตะกอนน้อยขึ้นมาสักที่นึงที่เป็นเผาที่เผาศพของหมาแมวหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจให้ช่างมาทำเลยข่าวลือและข่าวเขาเล่าว่าทำให้คนในชุมชนทะเลาะกันน้องลู่ต่อมาครับล่องใต้ไปสตูลมาที่หอประชุมอบต.แประอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลคุณครูจากวิทยาลัยเทคนิคสตูลมาสอนวิชาชีพเพ้นสีลายหินอ่อนให้กับผู้พิการและเด็กพิเศษจากอำเภอต่างๆของจังหวัดสตูลเพื่อจะได้มีวิชาชีพการเดียวกันกับเทคนิคนี้ชื่อเป็นภาษาฝรั่งว่ามาบลิงอาร์ตโดยนำน้ำสะอาดมาละลายกับเจลจากนั้นนำสีมาหยดบนผิวน้ำแล้วใช้ไม้เขี่ยให้เป็นลวดลายต่างๆเช่นลายหินอ่อนลายขนนกลายดอกไม้ตามแต่จินตนาการของคนทำหลังจากนั้นครับนำวัสดุที่ต้องการพิมพ์ลายมาทาบลงไปแล้วยกขึ้นมาดูครับถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าก็จะติดลายแบบนี้ถ้าต้องการลายบนตัวหมวกก็จุ่มลงไปแบบนี้พอยกขึ้นมาหมวกจะมีลายสวยงามเป็นงานทำมืองานชิ้นเดียวในโลกทุกชิ้นขายใบละ350บาทช่วยผู้พิการช่วยเด็กพิเศษช่วยอย่างยั่งยืน
ต้องช่วยเขาพึ่งพาตัวเองได้น้องรถส่งท้ายไปเลยคุณชัยธวัฒน์เนียมสิริท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองเลยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยหลังจากท่านผู้ว่ากล่าวเปิดงานเสร็จก็มีการแสดงบนเวทีมากมายสาวๆกลุ่มนี้ยังไม่ถึงคิวแสดงแต่ก็ยืดเส้นยืดสายเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากทำพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินดูงานดูผลผลิตดูของดีเมืองเลยที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้านำมาขายแผงนี้ขายน้ำผึ้งดีใจที่ท่านผู้ว่ามาดูสินค้าจึงมอบน้ำผึ้งให้ท่าน1ขวดท่านผู้ว่าขอบคุณแต่ไม่รับหลังจากนั้นก็เดินชมไปเรื่อยครับแล้วก็มาถึงร้านนี้ท่านผู้ว่าฟังคนขายบรรยายสรรพคุณของสินค้าไม่กี่ประโยคควักกระเป๋าซื้อทันที2ขวดถามว่าสินค้าที่ท่านผู้ว่าซื้อแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยคืออะไรฟังเสียงครับซื้อถ้าบอกว่าทาแล้วผมขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นนี่ๆๆดูแล้วนี่นะรถร่วงนะชะลองอกรถร่วงเนี่ยคือมันจะไม่ร่วงแล้วเดี๋ยวก็ไอ้ข้างๆนี่มันงอกมันก็จะไม่งอกมันก็จะขึ้นมาอีกถ้าบอกว่าทาแล้วผมขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับท่านผู้ว่าถ้าใช้แล้วได้ผลบอกพิษณุด้วยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่